โซเดียมไฮดรอกไซด์9 ml เดี๋ยวผมจะใช้บิ๊กเพ็ดที่ตัว5 ml รอบนึงจะดูดที่5 ml แล้วก็อีกรอบนึงดูดที่4 ml นะครับเราก็ปล่อยข้างๆบนไปเพื่อที่จะล้างตัวแป้งที่ติดอยู่ขอบๆออกไปให้หมดนะครับผมเราก็กดไล่แบบสังเกตจะให้มีสารติดอยู่ที่ปลายแล้วก็ดูต่ออีก4 ml เพราะว่าเราต้องการใช้ที่9 ml